เอ๊ะทุกคนนะดูหัวหาดลับอ่ะคนเยอะมากขอไม่สู้เขามีแต่1วันพันเหตุการณ์ไอ้1วันพันชุดไหวไหมหนูว่าอากาศน่าร้อนมากมาไกลจริงๆเรียนไกลมากให้มีคอตัวเองนะคะจากหัวข้อที่ให้ไปเปิดบล็อกมาด้วยผมเข้มพอกลับมาทำผมเข้มแล้วไม่ชินแต่ก็อ่ะลองดูถือว่าเป็นการปรับลุคใหม่เน้นชอบลุคเน้นที่ผมสีอ่อนแต่ว่าข้อเสียของการที่เราทำผมสีอ่อนเนี่ยคือเราต้องหมั่นเติมโคนเธอก็รู้ว่าฉันงานยุ่งสุดๆเนาะบางทีไม่มีเวลาไปเติมโคนแล้วโคนงอกถ่ายรูปออกมาแล้วน่าเกลียดกลับมาดุขึ้นอีกแล้วนะคะก็จะพยายามยิ้มเยอะๆนะแต่เมื่อวานนี้ดิฉันไปเดินห้างที่เอ็มควอเทียร์มาแล้วมีน้องคนนึงใครไม่รู้ถ้าเธอดูอยู่อ่ะขอบคุณนะเธอแบบฉีดยามั่นฉันทั้งๆที่แบบเราเดินสวนกันแล้วเขาก็ตะโกนมาว่าพี่นินสวยมากแล้วเราสวยว้าวทำผมสีนี้มาใหม่ได้ไงใจฟูนะคะขอบคุณนะน่ารักมากเลยชอบอ่ะชอบเวลาที่เราเจอลูกบ้านนอกบ้านแล้วเขาทักทายคุยกับเราอย่านะอย่าแบบว่าแอบเห็นคุณนินที่นั่นแอบเห็นคุณนินที่นี่แต่ไม่กล้าเข้าไปทักไม่รู้เลยว่าโลกมันจะหมุนเวียงเรามาเจอกันอีกตอนไหนเธออาจจะเจอฉันตอนนั้นแล้วเธออาจจะไม่ได้เจอฉันอีกเลยนะฉันอยากเจอทุกคนเริ่มต้นเช้านี้ด้วยการจิบวิตามินของแอมเบอร์เช่นเดิมสดชื่นรูทีนแรกตื่นมาปุ๊บเน้นเข้าห้องน้ำกินวิตามินนะคะแล้วก็จะเขียน to do list ประจำวันไม่ได้เลยด้วยความที่เราทำหลายอย่างเลยต้องจดไว้เลยไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างอาหารเช้าวันนี้นินทานของเหลือใช้คำว่าของเหลือดูน่าสงสารก็คือเป็นคนชอบสั่งเยอะๆแล้วกินไม่หมดไงแต่ว่ากินไม่หมดก็ไม่ได้ทิ้งขว้างนะก็เก็บไว้กินต่อมื้อถัดไปอันนี้เป็นหมูกรอบผัดพริกแกงหมูกรอบผัดพริกแกงไข่หมูกรอบผัดหมูกรอบผัดพริกแกงไข่เจียวจากร้านสุขสาทรนะคะอันนี้เป็นมังสวิรัตแล้วก็สั่งคู่กันกับต้มยำเห็ดมังสวิรัตอร่อยตอนแรกที่นินบอกว่านินไม่คุ้นกับการกลับมาผมเข้มตอนนี้ชอบแล้วเพราะว่าเราแค่ไม่แต่งหน้าแต่พอฉันแต่งหน้าแต่งตัวมันก็มันได้อยู่คุณนะมันมีความโซมันมีความแซ่บเพิ่งกลับจากงานอีเวนต์ YSL แล้วก็ในงานอ่ะมีคุณพลอยเชอร์มานเป็นแขกรับเชิญพิเศษแม่พลอยสวยมากสมแล้วที่เราต้องเรียกเขาว่าคุณมัมสวยตรงนี้ของเธอนะพี่เป็ดพอคุณได้ปุ๊บเราก็อาบน้ำล้างตัวให้สะอาดไม่ทาครีมใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าต้องการสูตรกลิ่นนี้อย่างเต็มที่ Rosewood Bangkok สถานที่สวยสุดเหลือเกินนะฮะออร่าเอเนอร์จีอะไรบางอย่างที่แบบสวยสะกดเออแล้ววันนี้นางมาในลุคแบบเบรเซอร์สีดำสั้นแล้วก็ด้านในใส่เป็นบราที่แบบไม่ได้ดูโป๊แบบโชว์พื้นผิวเล็กน้อยนะคะรวบตึงอ๋อทีนี้ของที่อยู่ในกล่องนี้เป็นของที่นินกดสั่งจาก Shopee นะคะนินอยากจะป้ายยาเพื่อนๆมากแต่ว่าขอเวลาแกะแป๊บนึงเห็นความรกกระจุกตรงนี้ไหมนินไม่มีที่จะเก็บเครื่องสำอางแล้วอันนี้คือนินทั้งแบบบริจาคแจกเพื่อนรอบข้างทำกล่องสุ่มต่างๆก็ยังล้นละเนละหน้านะคะมันกลับมาลงอีกแล้วมุมนี้นินก็เลยจะ organize หน่อยสิ่งนี้มาจาก Shopee นะคะซึ่งตอนแรกทดลองสั่งมา1กล่องแล้วเฮ้ยมันเวิร์กนะคะจัดแบบนินเอาไว้เรียงอะไรนะน้ำหอมเรารู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นระบบระเบียบเราก็เลยสั่งมาเพิ่มอีก3ชิ้นนะคะคิดว่าน่าจะเพียงพอกับมุมลกๆที่จัดแจงไปเมื่อกี้ซึ่งนินก็จะย้ายมุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนินนะคะขึ้นไปอยู่ด้านบนจัดแจงใหม่แล้วเดี๋ยวเราแบบย้ายเครื่องสำอางของเราย้ายมาอยู่ชั้นนี้กันจัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยได้สุดเท่านี้แหละกล้องใส่ลิปทั้งหมดนะคะก็ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีฝั่งนี้อีก
แล้วจริงๆก็มีซ่อนอยู่ในลิ้นชักอีกก็ถ้าใครอยากได้กล่องจัดระเบียบของแบบนี้นะคะหรือแบบนี้เป็นชั้นขั้นบันไดนินแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box ค่ะดินเนอร์วันนี้กินจับแชร์จากร้านอาหารคลีนนินไม่แน่ใจว่ามันคือมันเป็นสูตรคลีนหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็มีความมันอยู่นะแต่ร้านนี้เป็นร้านที่นิกสั่งทานประจำนะคะชื่อร้านเกนแล้วอร่อยมากไม่ได้รู้สึกว่ากินอาหารเฮลตี้หรืออาหารคลีนใดๆราคาก็สมเหตุสมผลด้วยเมนูจับแชร์ไม่มีผักอะไรมาให้เลยเราก็เลยต้องหาผักมากินเคียงข้าวยังชั่วเมนูร้านเนี้ยเขาจะทำแบบพวกสลัดไก่ย่างอะไรเงี้ยอร่อยมากหรือว่าพาสต้าไก่ย่างโคตรอร่อยรอบนี้ก็เลยลองสั่งแบบจับแชร์มาดูซิก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็มีไก่น่าจะเป็นอกไก่เป็นชิ้นมาให้แบบนี้ยังไม่ขาดทุนขายของเท่าทุนเรารู้แล้วล่ะว่าไอสินค้าที่เราวันนี้แล้วมื้อเช้าของคนจะหุ่นดีในวันนี้จะเริ่มกินคลีนได้สองมือทำเป็นมั่นเราต้องมั่นไปก่อนสลัดอกไก่ย่างจากร้านเกรนเอาง่ายๆเลยนะถ้าอยากหุ่นดีนิกกินอะไรเราจะกินอันนั้นจบเพราะว่านิกอะเป็นคนมีวินัยในเรื่องของการรักษาสุขภาพของจริงเราก็โชคดีที่มีแฟนเป็นสายเฮลตี้เนาะมันก็เลยได้อิทธิพลมาบ้างเล็กน้อยนะคะอร่อยแอปเปิ้ลแล้วก็ผักสลัดคนขำหน้าฉันแน่เลยตัวฉันเองก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยเรากล้าเอาหน้าแบบนี้ออกสื่อได้หรอเพื่อนๆค่ะนี่ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าพาร์ทหลังๆเนี่ยนินเผลอไปกดถ่ายเป็นแบบสโลโมชั่นเพิ่งซื้อกล้องมาใหม่แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจกับเขานะคะก็อ่ะขอภาคแล้วกันเนาะเมื่อเช้าเรากินเป็นผัดผักไปใช่ไหมพอตกเย็นมาเราก็กินผัดกระเพราเต้าหู้เราก็ใส่เห็ดอย่างที่บอกไปคลิปก่อนว่าช่วงเนี้ยนินน้ำหนักขึ้นนินก็เลยพยายามแบบเลือกกินนิดนึงนะคะเวลาอยู่ที่บ้านเราก็จะแบบทำอาหารกินเองแล้วก็ปรุงรสน้อยลงอย่างอันเนี้ยนินก็ใส่แค่น้ำมันหอยลงไปนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำปลาหรือน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นนะคะพอชินกับการปรุงอาหารน้อยลงอ่ะก็ทานได้นะไม่ได้มีปัญหาอร่อยด้วยพอย้อนกลับไปคิดดูเวลาตอนที่ตัวเองทำอาหารนะโอ้โหใส่เครื่องปรุงเยอะมากเยอะจนเกินความจำเป็นนะคะอย่างอันเนี้ยผัดใส่แค่น้ำมันหอยมันก็อร่อยตื่นเช้ามาก็ออกกำลังกายเช่นเคยนะคะช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันถึงแม้แบบเราไม่ค่อยได้โพสต์ลงสตอรี่ว่าเราไปออกกำลังกายหรือเก็บบล็อกมาให้ดูเนี่ยแต่ออกทุกวันค่ะอย่างน้อยก็แบบ15ถึง20นาทีนะคะออกน้อยแต่ว่าออกนะแล้วก็ทำอาหารกันต่อนะคะเช้านี้อยากกินแบบผัดถั่วลันเตาผัดไวๆกรอบๆซึ่งนี่ก็จะผัดแบบอันนี้ผัดไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะแค่แบบคั่วๆในกระทะแล้วก็กินคู่กับน้ำพริกปลาทูอร่อยมากรอบที่แล้วที่นินบอกว่ากำลังซุ่มทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างอยู่นะคะยังบอกไม่ได้ซึ่งวันนี้บอกได้แล้วค่ะนินทำบิกินี่นะคะร่วมกับแบรนด์ทรายออกแบบด้วยกันเป็นแบบงานคอลลาโบเรชันแล้วก็อันนี้ก็คือบิกินี่ที่ออกแบบเสร็จแล้วพร้อมวางขายนะคะซึ่งนินก็มาเช็คสต็อกเช็ค QC ก่อนที่จะส่งเข้าคลังค่ะเป็นโปรเจกต์ที่นินภูมิใจมากๆเพราะว่าได้ร่วมงานกับแบรนด์ชุดว่ายน้ำที่เราชื่นชอบถ้าใครติดตามกันทาง IG ก็จะเห็นว่าเราขายไปแล้วในวันที่ 9.9 ขออภัยที่มาอัปเดตเพื่อนๆใน YouTube ชานะคะก็วางขายไปแล้วทาง Lazada ค่ะวันนี้ก็จะยุ่งกับการส่งของเข้าคลังทั้งวันแล้วก็พรุ่งนี้ต้องกระโดดขึ้นรถไปพัทยาต่อเพื่อไปถ่ายแบบชุดว่ายน้ำค่ะถ่ายละครมาแล้วค่ะช่อง7สีเพื่อใครถึงโรงแรมแล้วค่ะแล้วก็ไปเช้าหน่อยเช็คอินแดดร้อนมากอุ๊ยสะอาดดูคลีนๆดีนะI gotta watch my back. I gotta watch my back. Dodging demons, coppers, hoppers probably hate me 'cause I'm black. I don't know. งงมากนั่นไม่ใช่ฉันอยู่นี่
แต่ก็เหมือนจะใช่วันนี้นะคะกำลังถอดกระจกตัวเองอยู่เออเหมือนดูตัวเองอันนี้คือห้องพักที่เราพักที่พัทยานะคะเลือกมาแบบงบน่ารักแต่ว่าห้องก็น่ารักดีนะคะแบบมินิมอลกระจกดูมีความแบบเฮ้ยเปิดไฟได้ด้วยเหมาะกับชาลีที่ชอบแต่งหน้าอันนี้คืออะไรนี่คือไว้ทำอะไรไม่เข้าใจเลยอาบน้ำไปโชว์เสียวไปกางกระเป๋าค่ะเรามาถ่ายแบบบิกินี่เซตใหม่แล้วเราได้นางแบบระดับโลกโลกหน้าแล้วชีอ่ะเป็นนางแบบไม่พอชีเป็นสไตลิ่งเองด้วยเป็นสไตลิสต์ด้วยของแน่นมากห้องแบบโมเดลทานแบบทานแบบเข้ากองฮะเข้ากองถ่ายแบบกินว้าวกินหรูเอ๊ะทุกคนนะดูหัวหัวแต่ละคนแฟนด้วยเราโขกหน้ากันอยู่ค่ะล้างนกกันแต่ละคนอีดกองถ่ายเคลื่อนที่เออแล้วมันไม่ลงอ่ะถ้าเพื่อนไม่ออกแรงอ่ะไม่ได้อ่ะไปเล่นละนะฮะสาวหนึ่งคนมีกระเป๋าได้กี่ใบงงแล้วดูกระเป๋าอีกข้าวไปค่ะกองถ่ายเคลื่อนที่ของเราต้องทำนี่วิธีแปลงร่างคือมันจะย่อยสลายวันไหนแม่ดูสิถึง10ปีหรือเปล่าโชเฟอร์ค่ะเร็วๆค่ะแดดจะหมดมอนิเตอร์เนี่ยอันนี้อะไรดูดไม่เลิกแล้วนะชอบดูดโคคนอุ๊ยข้าวกลัวหาดรับแต่รับที่ว่าคือรับที่ชื่อแต่ดูคนออกมาจากหาดเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์ที่จอดก็ไม่มีหน่อยเปลี่ยนจากหาดรับนะฮะซอยนาเกลือ18เราเปลี่ยนมาแบมบูบีชอ๋ออุ้ยน้ำมันขึ้นนะแม่เอาไปนั่งตรงนู้นหน่อยเป็นแบมบูบีชเพื่อมาหาโขดหินโอ้ช่วงน้ำขึ้นอ่ะสาเหตุนะฮะที่1หาดลับอ่ะคนเยอะมากขอไม่สู้2มาหาหาดใหม่ก็ไม่สวยคือที่เขาในโลเคชั่นที่เขาบอกว่าปิด 6:00 น.ก็เพราะว่าช่วงตอนเย็นน้ำมันขึ้นโคตรหินก็เลยไม่มีสักหาดเดี๋ยวเราแวกนี้เลยไปไหนอ่ะไปตรงอีตรงที่เราออกมาจากหน้าโรงแรมที่เราโลเคชั่นสุดท้ายโลเคชั่นสุดท้ายที่ไหนคะแม่นี่ค่ะสรุปก็วนกลับมาแถวโรงแรมงงจ้างมานั่งรถเล่นโอเคเลยแสงกำลังดีรอนางแบบแต่งตัวก่อนจ้ะก็คือถ้าจบตรงนี้ตั้งแต่แรกก็คือประหยัดน้ำมันโอ้โหตรงนี้เลยใส่ไปก่อนเขามีแต่1วันพันเหตุการณ์ไอ้1วันพันชุดหน่อยอ่ะนี่ค่ะลิมูซีนมาพาเราไปหาดปวดหัวปวดหลังกูปรับครั้งละพันเมื่อยปากเมื่อยกรามแม่ไม่ได้กินดินเนอร์กันนะคะคือเป็นสุ่มเดาอีกแล้วว่าร้านมอมาซีฟู้ดจะเลิศไม่เลิศเดี๋ยวเรามาดูกันร้านแบบริมคลองสุดๆระวังรอแล้วจ้ะไม่รู้แล้วผัดหอยลายผัดปูผงกะเอาซาซิมิไปไว้หน้าตูดเลยก็ได้นะเพราะว่าแค่อยากชิมมาตัวมากตัวมาก
ไข่เจียวที่ถูกต้องมันต้องหน้าตาแบบนี้เสียงดังกรวบเอาขอบคุณค่ะพอนูคุณซอสพริกที่ไหนที่ต้องการนี่แหละครับหลังจากที่กูบ่นไปเมื่อตอนบ่ายจะได้ซอสพริกมาแล้วเออหอยเลยอ่ะคนเลิกกินไทยอย่างฉันเราGood morning ค่ะเพื่อนๆเห็นแสงที่ส่องมาบนหน้าไหมนี่คือเริ่มฝาเปิดแล้วแต่เมื่อคืนอ่ะเฮ้ยแยกล่างโคลนมึงเมื่อคืนอ่ะฝนตกหนักมากตกลมมันพัดที่ประตูแล้วมันแบบไอ้ลมมันพัดที่ตรงหน้าต่างที่หน้าต่างที่ประตูคืออะไรวะหน้าต่างตรงระเบียงแล้วมันเสียงแบบปุ่ม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 แบบเนี้ยแล้วนินกับเอมี่คือมองหน้ากันแล้วว่าแบบแล้ววันพรุ่งนี้เราต้องแบบมีทริปเรือต้นไม้โยกต้นไม้โยกประตูโยกบิกินี่จะปิวมันจะได้หรอแล้วเราต้องไปเรือพรุ่งนี้ก็คือนั่งภาวนานี่ก็เลยคุยกับพระเจ้าเลยว่าอย่าลืมนะว่าฉันคือลูกรักเธอไม่มีแบบจริงๆแสงส่องเลยอย่าลืมนะจ๊ะลูกรักพระเจ้าอยู่ตรงนี้จะมาฟ้าปิดใส่ได้ยังไงอย่าลืมค่ะเทคนิคให้หน้าท้องเฟิร์มก่อนถ่ายแบบของนางแบบนะคะเขาก็จะทำกันแบบนี้ตอนนี้กำลังรอน้องเข้าสวยกับน้องเนิร์ดนะคะกำลังเก็บของเราจะเตรียมเช็คเอาท์แล้วก็เราจะไปถ่ายแบบกันต่อ บนเรือวันนี้เราจัดทริปเรือไว้น่าจะสนุกมากๆแบบนี้ก่อนนะตากล้องก็ต้องสวย ตากล้องก็ต้องสวยเผื่อคนเรือเผื่อคนเรือหล่อทำไงเมื่อวานอะฟ้าดีมากสวยมากเลยเมื่อวานพวกหนูก็ไปถ่ายรูปเล่นกันอ๋อใช่แต่ว่าเมื่อคืนอ่ะพายุมาเฉยแล้วตรงนี้แบบงนหน่อยคุณเนยคะวันนี้มาตรวจกิจการหรอคะใช่ค่ะก็พาเพื่อนๆมาชมกิจการได้ข่าวว่ากำลังจะสร้างเฟสใหม่ใช่ไหมคะถูกต้องแก๊งผู้หญิงยิงเรือเริ่มเลยเพื่อนจะเสียเงินบินไปทำไมยุโรปเพื่อไปถ่ายกับท่าเรือตรงนี้ก็มีค่ะพัทยาขับรถมาชั่วโมงเดียวถึงใช่เหมือนเลยเป๊ะ15องศาแต่แสงอาจจะไม่ค่อยเหมือนพี่เติมแม่เราครอบอยู่ที่โกจริงมึงถ่ายที่ยังไงก็สวยก็สวยค่ะโอ้นี่ค่ะเราไปกับ The Base Yacht Club พี่ๆดูแลดีมากคือเรือที่เช่ามาถ่ายงานนะคุณหญิงคุณนายหัวเรือซอค่ะขอเบิกเช็ค2ล้านหน่อยค่ะอยู่ดีอีที่รับได้ไหมพี่รับได้มาอะไรไหมครับไม่แพงครับไม่แพงครับเหมือนมากเราเหมือนเหมือนมากอะไรครับอะไรครับลองบวกลองมีหลังสองฉันทำเองเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องแบบหาที่ยัดกระป๋องไงทิ้งสมอเรือแล้วเติมแล้วเติมแล้วนี่แหละจริงๆเรือที่เช่ามาคือลำนี้ที่เราต้องการจะถ่ายแบบคือกับเรือลำนี้ค่ะเรือลำนั้นทำผสมเราให้เรือลำนี้คือเรือที่เราเช่าก็ตามบัตรเจ็ตถูกต้องถูกต้องพี่จะพาหนูไปทำไม่ดีมีไรหรือเปล่าจ๊ะทำไมไม่พาไปอันนั้นคือสิ่งที่หนูต้องการทำเดี๋ยวนี้หนูขอเลือกโคดแป๊บนึงตอบหลังบ้านไหวไหมหนูห่วงอากาศน่านอนมากโลถ่ายแบบของนางแบบเราวันนี้นู่นโอ้โหไม่มีลูกหาบเดียงสิ้นนะหาบกันเองลูกหาบไม่ต้องลูกหาบตกงานแล้วนะเพราะว่าหาบเองหมดไปผูกกระดึงแล้วหาบเองอะอ
light in the suffering. คนดูอาหารบนเรือมันเลิศเกินค่ะน้องจอมมัมมัมจอมไหนวะน้องจอมจากพัทยาแล้วนะคะว้าฟ้ามืดมัวหม่นเมฆฝนครึ้มดำพายุลงอีกแล้วช่วงนี้แบบพายุลงมากแล้วที่ฉันผู้ซึ่งลอนช์บิกินี่ในหน้าฝนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสาวๆจะแซ่บเกินฤดูไหมแบบมันไม่ใช่ซัมเมอร์แต่จะมีผู้หญิงคนไหนที่จะกล้ากดบิกินี่ในช่วงหน้าฝนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันบิกินี่มันไม่จำเป็นจะต้องมีฤดูเธอเราใส่ฤดูไหนก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนแซ่บนะคะอะจะบอกว่าอุปสรรคเมื่อวานก็เยอะอยู่เหมือนกันด้วยความที่มันเป็นช่วงหน้าฝนช่วงมรสุมแล้วดิฉันไปถ่ายแบบบิกินี่ที่ต้องการแบบแสงจัดๆแดดเปรี้ยงๆแต่ว่าฝาปิดฝามืดสุดๆนะคะแต่สุดท้ายด้วยความที่เราเป็นแบล็คลิซิเคทไม่ว่าจะสภาพแสงไหนมันก็จึ้งอยู่แล้วค่ะนะจากพัทยามาถึงนี่ประมาณ3ทุ่มใช่ปะเราก็แบบตื่นเต้นมากก็นั่งแบบแต่งรูปเลยแต่งรูปที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อุ๊ยท้องร้องแต่งรูปที่ว่าเนี่ยไม่ใช่การบีบหุ่นยืดขารีทัชผิวนะคะเป็นการปรับสีปรับสไตล์แบล็คลิซซีเครตเนาะนินก็จะชอบภาพแบบโทนฟิล์มหน่อยภาพเข้มๆหน่อยนะคะแล้วก็นินจะบอกเลยว่าการถ่ายชุดว่ายน้ำคอลเลคชันเนี้ยไม่มีการรีทัชผิวใดๆนะคะเพราะนินอยากให้เห็นว่ามันคือความจริงชีวิตจริงมนุษย์จริงใส่บิกินี่ไม่ใช่นางแบบต้องมาหุ่นดีหน้าท้องแบนนมตูมก้นสวยเหมือนแบบถูกปั้นออกมามันก็มีไหมคนแบบนั้นมันมีแต่ในชีวิตจริงผู้หญิงเรามันไม่ได้หุ่นเป็นแบบนั้นทุกคนนึกออกไหมนี่อยากให้เห็นความหลากหลายว่าไม่ว่าคุณจะหุ่นแบบไหนสภาพผิวแบบไหนเป็นสิวที่ก้นมีรอยแตกที่ขาสีผิวไม่สม่ำเสมอใครก็ใส่บิกินี่ได้ใครก็ใส่ชุดว่ายน้ำได้นะคะเพราะว่าชุดว่ายน้ำมันไม่ได้มีข้อจำกัดทางกายภาพแล้วมันก็ไม่ได้ทำมาให้แค่คนที่หุ่นดีหุ่นนางแบบใส่อย่างเดียวมนุษย์ธรรมดาเดินดินทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำได้ค่ะเพราะเราใส่ชุดว่ายน้ำไปทำกิจกรรมทางน้ำเราใส่ชุดว่ายน้ำไปเอนจอยการใช้ชีวิตปาร์ตี้กับเพื่อนไปชิลชิลริมหาดคือไปใช้ชีวิตไม่ได้ไปประกวดมิสหุ่นดีที่ไหนเพราะฉะนั้นบิกินี่คอลเลกชันเนี้ยมันเลยชื่อคำว่าเนวานิสนินได้แรงบันดาลใจมาจากคำว่าเนวาน่าที่แปลว่าแบบไปสู่สวรรค์ไม่ได้แช่งให้ใครตายนะคะหมายถึงว่าแบบเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์เหมือนเราอยู่ในนิพพานเหมือนเราค้นพบความสุขนินก็อยากให้เพื่อนๆที่ใส่ชุดว่ายน้ำคอลเลกชันเนี้ยได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงซึ่งมันมาจากภายในตัวเราเองถ้าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยไม่ได้รอไปขอบริจาคความสุขจากใครมันจะต้องเริ่มมาจากตัวเองเริ่มมาจากที่ตัวเราเนี่ยมีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปค้นหาความสุขที่แท้จริงในตัวเองผ่านการใส่ชุดว่ายน้ำคอลเลกชันนี้ Nirvanis นะคะนินอยากฝากเพื่อนๆไว้เนาะซึ่งนินก็ทำออกมาครบไซส์เลย S M L นะคะแล้วก็มีหลายๆคนถามมาว่าโอ๊ยเราเป็นสาวพลัสไซส์ XXL อะไรอย่างเงี้ยมีไหม
ใส่ได้ค่ะเพราะว่านินขึ้นภาพน้องเนิร์สให้นะคะน้องเนิร์สก็เป็นสาวที่ค่อนข้างมีหน้าอกใหญ่เช่นกันซึ่งน้องก็สามารถใส่ชุดว่ายน้ำคอลเลกชันนี้ของเราได้ชุดว่ายน้ำของเรามี2ดีไซน์2สีค่ะก็คือดีไซน์แรกจะชื่อว่าเฮราได้แรงบันดาลใจมาจากเทพกรีกเฮราเป็นเทพเจ้าแห่งความสวยงามเสน่ห์อยากให้เพื่อนๆที่สวมใส่เฮราเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็จะมีชื่อว่า Venus เทพเจ้าผู้หญิงอีกเช่นกันนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยความงามเหมือนกันตอนนี้นินกำลังจะแพลนโพสต์ภาพนะคะโปรโมทแล้วก็โอ้ยมีหลายอย่างที่ต้องทำเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวขอไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มนะคะตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะปล่อยชุดว่ายน้ำ99นี้นะคะคนดีคนเดิมปุ๊บปั๊บเราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองเดี๋ยวนินกับข้าวสวยจะเดินทางไปขอนแก่นนะคะแล้วก็มีไปบรรยายที่มหาสารคามเรื่องของเรื่องคืออาจารย์ที่คณะนินที่มหาสารคามเชิญนินไปแบบช่วยบรรยายในเรื่องของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์การทำ YouTube อะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นคณะเราก็ตอบรับทันทีเพราะว่าเหมือนแบบกลับบ้านหลังเก่าเนาะก็ไปช่วยๆกันตอนนี้ก็กินข้าวก่อนกินเครื่องนวดกี่ชั่วโมง30ชั่วโมงงงพี่คนนวดคือดุ้งเลยกูจะได้เลิกงานไหมวันนี้30ชั่วโมงเขาไม่รับเลยนั่งไม่ไหวไปกันต่อค่ะขึ้นรถตู้ของคณะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเดินทางไปมหาสารคามใช้เวลาจากขอนแก่นไปที่นู่นก็ประมาณ1ชั่วโมงดิฉันมาไกลจริงๆเรียนไกลมากไกลบ้านไกลเมืองที่สุดเดี๋ยวพาไปดูว่ามหาลัยที่นินเรียนจบมาเป็นยังไงได้ข่าวว่าขายหมดแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะตอนนี้3รุ่นคือขายหมดแล้วมีรุ่นเฮราสีดำแล้วก็ตัววีนัสไซส์ใหญ่ขายหมดเลยแสดงว่ากลุ่มลูกค้าเราอ่ะเป็นคนที่อกค่อนข้างใหญ่ตอนแรกอันนี้เข้าใจผิดนี่คิดว่าเราน่าจะมีผู้ติดตามที่เป็นสาวตัวเล็กปรากฏว่าสาวไซส์แบบอกใหญ่อะเยอะสุดหมดเลยช็อกแล้วตอนนี้ได้ข้อความมารัวๆเลยว่ารีสต็อกไหมรีสต็อกไหมซึ่งนินตั้งใจว่าจะไม่รีสต็อกนะคะถ้าจะทำอีกทีก็คือเป็นคอลเลคชันใหม่ไปเลยดีไหมอยู่กับเพื่อนค่ะสมัยมหาลัยชื่อโอเป็ดยังโสดนะคะเดี๋ยวโสดมากโสดมากมากแล้วทำอาหารอร่อยซึ่งกูไม่เคยได้กินของมึงกูไม่เคยได้กินฝีมือมึงเลยแต่ปิดร้านไงหน้าฝนแต่ลงรูปอะก็คือรู้ว่าอร่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์แล้วก็คอนแทคไว้นะคะใครชอบแบบผู้ชายอบอุ่นใจดีธรรมชาติอร่อยทะลึ่งนิดๆติดต่อได้นะคะไม่นิดนะเองโอเป็ดมารับเดี๋ยวพาไปกาแฟเดี๋ยวไปกาแฟก่อนลาบค่อยกินได้หิวลาบแก้วที่3เริ่มเลยพี่ชายหนุ่มพามาร้านกาแฟที่สมัยเป็นนักศึกษาไม่มีร้านแบบนี้ต้องกินนมแบบนมตามร้านนมสดร้านนมปั่นร้านนมปั่นกับไปคลองผมโถเดี๋ยวนี้มันเป็นคาเฟ่คาใจเมนูเยอะเนาะนี่คือของกินเล่นของคุณหญิงนินใช่คุณหญิงไม่กินเค้กคุณกินข้าวแล้วอ้วนกินข้าวอีกแต่ว่านู้นนะของทานเล่นหนูอยู่ข้างหลังหึ จบคาเฟ่ก็ต่อกินข้าวต่อเลยว่ามีคนหิวเฮ้ยนั่งกินริมทุ่งนาแม่ยายนินกลับท้องนาแล้วค่ะเนื้อเสือร้องไห้นี่คือน้ำซุปอะไรนะแจ่วฮอนที่ถูกต้องเริ่มแหละบรรยากาศดีมากร้านรวง
เขียวขจีแล้วในนั้นมีคาเฟ่ด้วยรถเกินสีเหมือนมาล่าเลยนะเนี่ยถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันต้องเข้มข้นมากมากหอมเออแจ่วฮอนมันต้องสารคามจริงๆเพื่อนๆแบบออริจินกินก้อยเสือคั่วอันนี้อะไรเสือร้องไห้นะคะร้อนเออเสือแล้วมาพร้อมพริกไทยเดี๋ยวจะตาย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 โอ้โหตาย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 เว้ยสวบเช้านี้นะคะเรามีไปบรรยายที่คณะเรียนเรียนจบจากคณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและนฤมิตศิลป์นะคะซึ่งเขาจะแบ่งเป็น3เอกด้วยกันเรียนจบจากเอกนฤมิตศิลป์มาหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า creative art แล้วอาจารย์ที่คณะนะคะก็เชิญนินไปบรรยายให้น้องชั้นปี3นะเกี่ยวกับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ไงเริ่มมาจากอะไรแล้วก็ทำยังไงถึงมีรายได้พอนินได้กลับมามหาลัยครั้งนี้นี่รู้สึกฟูฟูในใจอะไรบางอย่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยมันอยู่ไกลบ้านไกลเมืองมากทุกคนห่างไกลความเจริญพอสมควรตอนที่นินเรียนอยู่นินก็ไม่ได้คิดว่านินเองจะได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ชอบนะเรียนจบเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะเนาะเราก็ไม่ได้คิดไกลแล้วพอกลับมาเรารู้สึกว่าโหเรามาโคตรไกลเลยว่ะเราแม่งแบบไม่หยุดทำนะคะตั้งแต่สมัยมหาลัยคือนี่นะเริ่มทำเพจแบคลิซีเพจมาตั้งแต่ช่วงแบบปี2ปี3อะไรเงี้ยทำเพราะว่าเราชอบเนาะเราเริ่มทำจากเพจ Facebook ก่อนแบคลิซีเพจแล้วก็รีวิวของถูกและดีอะไรเงี้ยทำมา12ปีอ่ะมันก็นานเหมือนกันนะมันไม่เหมือนกับยุคนี้ที่แบบใครที่จับ TikTok หรือว่าจับโซเชียลมีเดียแล้วปุ้งดังเลยในข้ามคืนนะคะแล้วก็มีงานเข้านินมาจากยุคที่มันไม่มีคำว่าอินฟูมันไม่มีคำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันใหม่มากสำหรับเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะเอาล่ะรีบโผล่หน้าก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์นันทพัฒน์จะไปสายปิกเกอร์เป็นปิกเกอร์อยู่คณะแล้วค่ะนี่คือแบบทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยแม้กระทั่งร้านกาแฟที่อยู่ข้างหน้าคณะก็ยังมีเหมือนเดิมสอนน้องๆจบแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูห้องที่แบบว่าโดนรีเจคงานบ่อยที่สุดก็คือห้องนี้ห้องที่ทำให้เราจะจบไม่จบแลอยู่ในห้องนี้ค่ะคือห้องส่งงานเนี่ยอันนี้ตัวอาจารย์ที่ปรึกษานินอยู่ที่ไหนก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนี้นะคะห่วงจุ้ยนางดีที่สุดตรงนี้ถ้าเราต้องการแบบขอความช่วยเหลือเราก็ไปหาอาจารย์แม็กเหมือนจะใจดีแต่จริงๆไม่ใจดีอันนี้เป็นห้องปฏิบัติเซรามิกนะคะปั้นเปิ้ลอะไรฉันก็ผ่านมาแล้วนี่ห้องปั้นใดๆอยู่มาน่าจะหลายเดือนไม่หักแต่มันจะหักตอนมึงนั่งนี่แหละแรงมากมันเป็นหลายปีเออวิเทอร์ทำกินโซดาเมทาฟีเขายายไม่อยู่ขอนแก่นเต็มตัวแล้วครูเออเรียกให้ถูกศาสตราจารย์เมทาวีถ้าใครเคยดูก็คือน้องเคยทำร้านดอกไม้ที่กรุงเทพแล้วตอนนี้ก็คือย้ายมาเป็นศาสตราจารย์ที่มหาลัยขอนแก่นแล้วค่ะตอนนี้นางพามากินร้านลาบตู้แดงคนขอนแก่นรู้จักไหมจะบอกว่าตั้งแต่กลับมามหาสารคามขอนแก่นก็คือขอกินลาบไม่หยุดเพราะว่าลาบแถวเนี้ยมันอร่อยมันทำถึกถ้าลาบมันต้องกินที่สาดค่ะแต่เราก็ไม่อยากเสี่ยงแต่ฮับมอก็จะเป็นมิวหนึ่งเวลาไปใช่ไหมนี่คือหน้าของคนเหนื่อยตั้งแต่เดือนสิงหามาจนถึงวันนี้เป็นวันที่11กันยายนนินไม่มีวันชิวๆเลยอ่ะนินทำงานทุกวันเลยอ่ะนินไม่มีวันที่แบบว่าว้อยนอนตื่นสายอยากดูซีรีส์ดึกๆชิวๆไปปาร์ตี้ทำงานซอยทีทุกวันนะคะอันนี้นินเพิ่งกลับมาจากจังหวัดมหาสารคามนินไปบรรยายให้รุ่นน้องที่มหาลัยฟังมาแล้วก็มาถึงดึกมากเมื่อคืนนะคะเช้าวันนี้นินก็เลยแบบ
ฉันขอให้ตัวเองนอนตื่นสายๆสักวันในเมื่อเช้าวันนี้ก็จริงๆก็มีอะไรทำแต่ว่าก็แบบขอนอนตื่นสายสักวันแต่ว่าการที่เรานอนตื่นสายมาก็ไม่ได้รู้สึกสดชื่นนะเวลาที่เข้านอนไวแล้วตื่นเช้าอ่ะจะรู้สึกสดชื่นกว่าเออนินปล่อยขายบิกินี่ไปแล้วนะคะคอลเลคชันเนอร์วานิสซึ่งก็ขายดีแบบเกินคาดแล้วนินผลิตจำนวนมาไม่เยอะนะคะของก็ค่อนข้างหมดไวใครที่อุดหนุนคอลเลคชันเนอร์วานิสไปเราก็ดูอยู่นินก็แบบขอบคุณมากๆจริงๆนะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันที่แบบเหมือนฝันในฝันที่เคยฝันไว้ว่าแบบถ้าเราจะทำบิกินี่อ่ะเราอยากมีภาพประมาณเนี้ยแล้วความฝันนั้นมันเป็นจริงอ่ะมันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมันความฝันนี้มันถูกส่งไปยังมือผู้รับอีกด้วยนะคะก็ดีใจมากๆนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะหยิบมาทายอินนะแต่ว่าคือช่วงนี้นินพักผ่อนน้อยนะคะสิวกลับมาขึ้นอีกแล้วจากที่ไม่ได้มีสิวอักเสบมานานมากก็มีนะคะตรงแก้มแต่มันมีหัวโผล่ขึ้นมาพอดีก็เลยจะกำจัดออกไปเลยให้จบๆนะคะในทุกๆวันจะต้องมีคนกดสั่งคอตตอนบัตกดสิวเป็นอะไรที่เกินคาดมากๆนะคะเป็นโปรดักต์ที่ขายดีอยู่เรื่อยๆยอดไม่มีตกเลยอะซึ่งนี่รู้สึกว่าเออดีใจที่โปรดักต์ของเราเนี่ยได้ไปช่วยคนที่เป็นสิวเหมือนกันไปบรรยายที่คณะมาแล้วก็อาจารย์ให้แก้วคณะมาตาสัญลักษณ์ของคณะสถาปัตย์ก่อนหน้านี้โปรเจกต์การทำบิกินี่ของนินเป็นความลับใช่ป่ะนินบอกว่านินมีโปรเจกต์ลับอันนึงที่กำลังซุ่มทำอยู่แต่ไม่บอกอันนี้ก็เปิดเผยกันไปแล้วนะว่าเราทำบิกินี่แล้วก็วางขายไปแล้วทีเนี้ยโปรเจกต์ลับอันที่2ที่มันจะเกิดขึ้นในวันเนี้ยที่นินกำลังจะแต่งหน้าไปเนี่ยบ่ายเนี้ยนินมีนัดกับคนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวงการแฟชั่นแล้วเขาชวนนินไปทำอะไรบางอย่างก็บอกไม่ได้อีกแหละมันต้องเกิดขึ้นก่อนเรามันไม่ชอบบอกก่อนมันไม่สนุกเออมันต้องแบบติดตามลุ้นกันไปเนี่ยคือแบบโหนินตื่นเต้นมากนินไม่คิดว่าวันหนึ่งนินจะได้รับเกียรติให้มาทำสิ่งนี้นะคะในคลิปนี้เราอาจจะยังบอกไม่ได้แต่นินก็จะถ่ายเบื้องหลังอะไรเก็บไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมารวบตึงเล่าให้ฟังทีเดียวว่าเราทำอะไรโปรเซสเป็นยังไง